วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะโมโตผมเมกะโมโตครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในรถหรูนะครับราคาเกือบ12ล้านด้วยกันต้องบอกว่าโหฟิลดีมากนะครับหลายๆคนที่ตามหารถคันนี้อยู่นะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคิวเยอะมากวันนี้ใครที่ต่อคิวไว้นะครับผมบอกเลยนะครับนี่คือโอกาสทองของคุณนะครับรถคันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ได้ไหมประมาณนั้นประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมขายให้กับลูกค้าประจำผมไปนะครับเขาเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่อยู่ที่ป่าตองภูเก็ตยังงงนะสุดท้ายรถคันนี้ไม่ได้ไปที่ภูเก็ตนะครับยังจอดอยู่ที่กทม.แต่เจ้าตัวเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยลงไปภูเก็ตแล้วแต่ไม่กล้าเอารถไปเนื่องจากมีปัญหากับภรรยานะครับนั่นคือว่าภรรยาไม่ให้เอารถเข้าบ้านหูเสียดายมากอ่ะเสียดายจริงใช่และผมเนี่ยรับกลับมานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าในการรับกลับครั้งนี้เนี่ยลูกค้าประจำผมท่านนี้เนี่ยเขาฝากใช่เขาฝากขายนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราระหว่างที่เราลงขายถ้าเกิดเขาไปเคลียร์กับภรรยาเขารู้เรื่องหรือว่าคุยกันลงตัวแน่นอนครับรถคันนี้ต้องกลับไปอยู่ที่ป่าตองใช่แต่ระหว่างนี้ถ้ายังเคลียร์ไม่ได้ถ้าก๊อฟขายได้ก็ขายให้พี่หน่อยครับรถไม่ได้มีปัญหาเลยและจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นโบนัสสำหรับผู้ชมที่ตัดสินใจจะซื้อตอนนี้ด้วยใช่เพราะว่าสิ่งที่พี่เขาทำเพิ่มมาให้เนี่ยหนึ่งเลยเคลือบแก้วครับสวยมากตอนนี้รถเคลือบแก้วหมดเลยทั้งคันนะครับที่ออโต้สปาใช่นะครับและอีกหนึ่งอย่างต่อทะเบียนให้เต็มถึงปีหน้าแล้วเรียบร้อยเป็น68อ่ะเป็น68ปี1ภาษีคุณผู้ชมใช้ไปประมาณปี1เดือนอ่ะใช่ใครที่ได้รถไปคันนี้คุ้มค่ามากนะครับมาพบเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้า Lexus นะครับ LS460L ใช่ตัวยาวนะครับ Long Wheelbase นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2009 2008 2008เท้าความก่อนอดีตรถนะครับคันนี้นะครับเป็นของนักการเมืองแล้วกันใช่ผมไม่เอ่ยนามครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนดูคลิปที่แล้วก็ใช้คลิปที่แล้วประกอบได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะดูคลิปอัปเดตอันนี้ล่าสุดที่เคลือบแก้วต่อทะเบียนแล้วเนี่ยก็ดูคลิปนี้ใช่จริงๆพี่แกขับในกรุงเทพเนี่ยกี่โลเองวะอุ้ยไม่ขยับไม่ร้อยอ่ะไม่ร้อยโลนะใช่แกบอกว่าแกชอบมากผมชอบรถคันนี้มากจริงๆนะครับผมแนะนำให้ขับไปแล้วผ่าด่านภรรยาเลยจับมัดขึ้นรถเลยให้นั่งก่อนถ้านั่งแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าติดเบาะแน่นอนใช่นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูภายในของเจ้า LS460 คันงามคันนี้นะครับดูดิความใหญ่โอโถงของเธอนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเดี๋ยวอย่างอื่นออปชันอย่างอื่นผมจะบรรยายให้อีกรอบนะครับครับนี่คือเบาะเล้านะครับเบาะหลังแยกแบบนี้แล้วก็มีคอนโซลกลางมาแบบนี้ซึ่งผมต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าเป็นตัวสั้นไม่มีแบบนี้ใช่นี่คือตัวยาวราคาเกือบ12ล้านบาทปุ่มคอนโทรลต่างๆก็จะเยอะหน่อยมีตู้เย็นนะครับคุณผู้ชมตู้เย็นเขาอยู่นี่ครับนี่ผมแช่น้ำไว้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับอีกนะครับจอครับด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะใช้งานได้ปกตินะครับใช่ดูดิจอหน้าก็มีเนี่ยเปิดหนังดูอยู่เนี่ยจอหน้าตอนนี้เขาใส่มาเป็น Android Android แล้วซึ่งราคาแพงมากนะครับผมบอกเลยนะครับจอตัวนี้หลายหมื่นนะครับเกือบ 50,000 40,000 กว่าบาทใช่เซตนี้นะเป็นเพราะว่ามันจะเป็นชุดคอนโทรลแอร์เข้าไปในนี้ด้วยแล้วก็เป็นจอให้ดูด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกเปิดหนังดูอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราไม่ได้ลอกฟิล์มเขาออกนะครับมันจะเป็นฟิล์มกันรออยู่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไปเอาออกได้ก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ยังใหม่ๆเลยอ่ะใช่ยังใหม่ๆอยู่เลยขอดูได้ไหมขอดูเสียงจอหน่อยได้ไหมเปิดดูแล้วไม่อยากลงรถอ่ะมันเป็นเหมือนลงหนังเครื่องที่เลยอ่ะคือด้วยความที่ว่ารถรุ่นเนี่ยลำโพงมันเยอะมันเสลารอบทิศทางอ่ะมันทำให้เสียงคือดีอ่ะโอ้สุดอ่ะสุดอ่ะสุดสุดนี่แล้วระหว่างนี้คือคุณผู้ชมอย่าหาว่าผมขับรถแล้วไปเปลี่ยนสมาธิหรืออะไรนะตอนนี้ผมใช้ระบบเรดาร์คูดรถของคันนี้อยู่เหรอเห็นป่ะตอนนี้ผมตั้งคูดคอนโทรลไว้ที่ความเร็ว100ครับแต่รถคันข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่แค่ประมาณ80กว่า90เห็นป่ะรถเราก็จะวิ่งอยู่ประมาณ80 90เท่าคันหน้าเลยก็คืออธิบายอีกรอบนึงเรดาร์คูดนั่นก็คือเราจับความเร็วจากคันข้างหน้าใช่วิ่งตามคันข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช่นะครับพอผมเปลี่ยนเลนพอเราไม่เปลี่ยนยังพูดไม่จบเลยแป๊บนึงก่อนพอเราไม่เหยียบคันเร่งถ้าเกิดว่าคันหน้าเนี่ยเขาเบรกเราก็จะเบรกตามใช่นะครับเพราะอย่างเนี้ยเมื่อกี้ผมที่ผมบอกขออนุญาตนิดนึงเพราะเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนเลนออกมาเนี่ยเห็นปะผมตั้งไว้ที่100ผมกลับมา100เหมือนเดิมแล้วครับ
พราะว่าตอนนี้ข้างหน้าเราคือโล่งไม่มีคันไหนมาขวางเราเลยครับเดี๋ยวดูนะพอถึงกระบะคันข้างหน้าความเร็วจะลดลงไหมดูนะเห็นปะเริ่มไล่ความเร็วเริ่มไล่ลงแล้วเห็นปะนี่ก็คือจะเป็นตัวเรดาร์คูดอย่างที่พี่ก่ออธิบายเมื่อสักครู่มีให้สบายซึ่งเรดาร์คูดอันนี้หลายคนถ้าเกิดเคยดูคลิป Volvo นะ Volvo มีนะมีใช่ที่ผมอธิบายให้ฟังนะคันนี้ก็มีเช่นกันนะครับโหรถตั้ง12ล้านออปชั่นเยอะแน่นอนนะครับใช่ผมต้องบอกเลยนะครับใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมจะให้ดูความสมบูรณ์นะครับและความสวยงามของเขานะครับนี่ไฟเห็นไหมฮะจะเป็นระบบแบบดิมนะครับเห็นไหมฮะค่อยๆดิมเปิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนี่คือผ้าอะคันทาร่าทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นเลอะนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เลอะนะครับเขาเป็นแบบนุ่มโฟอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับลำโพงนะครับกี่ตัวอุ้มลำโพงอุ้ยจำไม่ได้พี่แต่เป็น10อะลำโพงนะครับเคยเห็นรถที่มีลำโพงบนหัวไหมครับเห็นไหมฮะแผงซาวด์คอนโซลด้านหลังนะครับทุกอย่างสวยงามมากใช่ แอร์ครับครบครับเสาประตูทุกอย่างนะครับหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเซียนมาบอกโอ้ยรถมันมีปัญหาแน่นอนเลยลูกค้ามันเอามาอย่างนี้ ผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับรถถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยผมเถียงใจขาดเลยว่ารถไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่นะครับคันนี้นะครับเขามีปัญหาในครอบครัวเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังรุ่นรถที่พี่เขาไล่มาสมควรเพราะว่าพี่เขาหูมีรถเยอะมากเขาซื้อรถเนี่ยซื้อจากผมไปหลายคันใช่และไปซื้อเองจากข้างนอกอีกก็หลายคันใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือทะเลาะกันเรื่องที่จอดแล้วนะใช่ครับให้ดูก่อนนะครับขอแบบสักหน่อยดิว่าคุมพลัง V8 เป็นยังไงเอาคันเขาขี่เลยนะอันนี้วิ่งอยู่80กว่าคลิกดาวน์นะครับครับโอ้โหโอ้ยดูดิโอ้ยบนทางด่วนด้วยว่ะพอแล้วก็เอาให้ดูแล้วกันโอ้โหคือคลิปนี้เราแบบให้สเปเชียลดูเลยเนี่ยความเร็วเมื่อกี้ผมใช้สูงค่อนข้างสูงนะครับนี่สูงเลยแหละเห็นป่ะก็ศูนย์ดีทุกอย่างดีแล้วเห็นป่ะความเร็วเขาอ่ะเข้าสูงขนาดนี้ครับรถโคตรนิ่มเลยใช่แล้วก็สมรรถนะของเขาอย่างที่รู้ๆอยู่แล้วว่าเล็กซัสเขาทำมาคือดีมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็เมื่อกี้คลิกดาวใช่ไหมก็ทิศทุนอีกเรื่อยแล้วกันไหนก็มาแล้วครับเมื่อกี้คลิกดาวใช่ไหมครับผมยกลงอันนี้5 4 3อ่ะไปที่3นะครับผมครับโอ้โหดูดิ3 4 5 6 7 8ไปสปีดนะครับใช่แล้วเดี๋ยวขอทิ้งท่านคันหน้านิดนึงครับเพราะว่าอย่างนี้เราเคยบอกแล้วว่าเครื่องยนต์คันนี้เอาจริงๆอ่ะถ้าคุณผู้ชมเดินทางไกลที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันประหยัดน้ำมันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอยัดเยียดให้มันเข้าเกียร์8กันครับ6ปึ๊บ7ปึ๊บ8อ่ะคุณผู้ชมดูความเร็วที่100การเดินทางของเราครับรอบไม่ถึง 1,500มันสมควรที่มันจะประหยัดน้ำมันไหมใช่แล้วสิ่งที่คุณผู้ชมได้คือเครื่องมันจะเงียบมันจะนิ่งมากเพราะมันทำความงานมันทำงานที่ความเร็วรอบเครื่องทำงานที่รอบเครื่องค่อนข้างต่ำครับก็ทำให้คุณผู้ชมได้ความประหยัดน้ำมันด้วยได้ความเงียบของเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เวลาพอเราคลิกดาวไปเกียร์เขาก็ทำงานเร็วอยู่แล้วแล้วก็อัตราเร่งนี่คือบอกเลยว่าอยากแซงเมื่อไหร่ก็แซงได้เลยคลิกปุ๊บมาปั๊บแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวใครบนถนนเลยถ้าอยากจะแซงจริงๆนะนอกจากพวกซูเปอร์คาร์นะครับและที่ผมบอกเลยนะครับอย่างพูดถึงเรื่องน้ำมันอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากอันนี้จากคนใช้เองด้วยนะผมใช้เองที่ขับไปทางไกลด้วยนะครับคือผมบอกเลยน้ำมันไม่กินครับแล้ววันนั้นลูกค้าประจำผมที่แกไม่ได้เอากับภูเก็ตเนี่ยแกขับไปแถวฝั่งทนนะครับ ไปกินข้าวไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยเที่ยวกับเพื่อนเผื่อเมียฟังอยู่เรานะนั่นแหละแกเติมน้ำมันไปแค่พันเดียวแกบอกว่าประหยัดแบบเหลือเชื่อใช่ตอนนี้น่าจะเหลือจากแกเนี่ยน้ำมันอะล็อกครึ่งของครึ่งบนอะไอ้ครึ่งน้ำมันแล้วก็ครึ่งเงี้ยดูดิยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ใช่นะครับดูดิสวยงามนะครับเดี๋ยวไปชมภายนอกกันเลยดีกว่านะครับไปวาร์ปมาถึงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกว่าผมคิดถึงสถานีตรงนี้จังเลยนะมันเราไม่ได้รีวิวมาแบบนานนานนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าโดนการทางไล่ที่แล้วนะครับอย่าใช้คำไล่ที่เลยเขาเวนคืนใช่เวนคืนนะครับอ่ะมาต่อเลยนะครับไหนๆมาถิ่นเดิมแล้วเราก็จะรีวิวแบบเดิมๆอีกเช่นเคยคือจริงๆอ่ะผมตอนอยู่บนทางด่วนอ่ะบอกพี่ก๊อฟขอไปใกล้กว่านี้หน่อยได้ไหมอุ้ยขับอยู่บนทางด่วนแล้วเมื่อกี้คือฟินมากจริงรถมันนุ่มมันนิ่มจนแบบอยากจะอยู่ในรถนานๆอ่ะ
ภาพน่าจะฟ้องว่าเมื่อกี้วิ่งเท่าไหร่ให้ดูเองไม่พูดถึงแล้วกันอย่าเลยก็แอบเกินไปนิดนึงก็ทางก็ทางด่วนมันก็ต้องขับเร็วสิครับใช่ก็ให้ดูว่ารถมันขับได้นิ่มนวลเดี๋ยวคันหลังเขาจะติดตูดเราใช่ครับผมมาครับมาชมสภาพภายนอกของเจ้า LS460L กันนะครับครับอันนี้นะครับผมรีวิวใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นเงาเงาแบบนี้อย่างที่บอกไปนั่นก็คือเคลือบแก้วมาแล้วเรียบร้อยเป็นหมื่นนะครับใช่นะครับแล้วเคลือบแก้วอันนี้มาอายุของแก้วตัวนี้ไม่ถึงเดือนด้วยใช่ครับคุณผู้ชมก็ได้ความใหม่ของตัวไม่กี่วันนี้เองคือรถติดจองไปอุ๊ยนานนะใช่ติดจองนานแล้วฝากจอดพี่ยอดไว้ในห้องกระจกติดแอร์เนี่ยห้องเคลือบแก้วเขาเนี่ยนานนะกว่าลูกค้าประจำผมท่านนี้จะมาเอาเขาเพิ่งรับไปเองนะใช่แล้วก็มีปัญหาใช่ครับผมจัดไปครับมาต่อด้านหน้าเลยโลโก้เล็กซัสของเขาก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับกระจกหน้าด้านหน้าก็ยังเงาสวยงามมากๆเลยนะครับตรงกลางไม่มีซีหักไม่มีฝันหล่อเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ด้านหน้าเขาจะได้เซ็นเซอร์มาฝั่งละ3จุดก็ทำให้คุณผู้ชมเวลาขับรถคันไซส์ใหญ่ก็จะกะระยะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครับเลนส์ไฟหน้าสภาพยังถือว่าสายสวยงามเลยและเห็นข้างในนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นการอมเขียวแท้จากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไฟหน้ามันเหลืองมึงบอกใสได้ไงนี่ดูข้างในดีๆมันคือสีเขียวแบบนี้จากโรงงานนะครับสีเขียวนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เคยดูรีวิวเราเล็กซัสในหลายๆคันแล้วกันครับแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัวแบบตัวที่เป็น SUV ตัวตระกูล RX อะไรพวกนั้นมันก็จะเป็นอมเขียวแบบนี้มากถูกต้องครับก็เป็นความหรูหราของรถเขาแล้วกันในยุคนั้นนี่ก็ทำให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับตัวไฟข้างในเป็นตาโปรเจคเตอร์คู่ด้วยก็สว่างสวยสวยงามแน่นอนกลางคืนก็บอกเลยว่าแสงสาดทั่วถนนแน่นอนนะครับครับแล้วก็ตัวฉีดไฟหน้าอันนี้ขอทดสอบให้ดูเลยครับโอ้มึงโดนชนที่ตั้งกว้างเนี่ยไม่ชินไม่ชินขออภัยจริงๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะเปิดไฟหน้าแล้วผมก็จะฉีดไฟหน้าขึ้นมาเป็นไงฮะครับเห็นไหมฉีดครบทั้งซ้ายและขวานะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่ผมเคยบอกแล้วว่าของเจ้าตัวฉีดไฟหน้าคันนี้เขาจะบิวอินไปกับตัวชุดโคมไฟหน้าเลยครับก็ทำให้เวลาตำแหน่งตัวฉีดเขาเนี่ยมันก็จะดูสวยงามมะบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ดูดีมากๆเลยครับครับมาต่อกันที่ตัดหมอกและล่างครับสายสวยงามเลยมีมาให้ครบทางด้านขวาและทางด้านซ้ายเลยนะครับผมก็สภาพใสมากๆเลยครับครับแล้วก็ด้านข้างเลยล้อของเจ้า LS460L คันนี้นะครับผมสภาพล้อแม็กเขาสวยงามเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับยางมิชลินด้วยก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยขับขี่ได้นุ่มนวลก่อถนนดีแน่นอนนะครับครับแล้วก็นี่เลยไฟเลี้ยวที่แก้มก็ยังใสสวยงามอยู่นะครับครับคมสันทุกอย่างก็อย่างเคยบอกไปแล้วร้านเราทุกคันต้องคัดมาอย่างดีคมสันทุกอย่างเป๊ะสวยงามมากๆแน่นอนนะครับครับสีสันสวยงามมากๆอย่างที่เราบอกไปแล้วยิ่งเคลือบแก้วมาแบบนี้นะเนี่ยคลิปนี้คือต้องแบบเพราะที่เราออกนอกสถานที่เราอยากโชว์ความเงาของรถเขาด้วยมันเงาวาร์ปอ่ะมันเงาสวยงามมากนะแล้วก็พอเคลือบแก้มาเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นจับอะไรเงี้ยคุณผู้ชมภาพแบบรูปไปอย่างเงี้ยฝุ่นหลุดหมดเลยเพราะว่าสีเขาจะมีความมันวาวลื่นนะครับผมครับแล้วก็ตัวคีย์เลสที่ประตูยังใช้งานได้ปกติเลยขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันนี่กดตึ๊บเอ้ากุญแจเอาผมอยู่นี่ขออนุญาตนะครับผมมึงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่นี่เรื่องกุญแจนี่มึงเอาอีกแล้วคือต้องขอไว้เพราะว่าเวลาผมว่าพกโทรศัพท์บางทีสัญญาณกุญแจมันต้องวางผมจะบอกให้นะครับด้วยเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะไอ้อุ้มเนี่ยมันลืมกุญแจเนี่ยเอากลับบ้านมาเนี่ยบ่อยมากรถเนี่ยมันจะอยู่ตามไหนกุญแจจะหายไปทุกรอบเลยมึงเป็นอะไรของมึงวะคือด้วยความที่ว่าผมขับรถที่ร้านเยอะบางทีขยับรถขยับอะไรผมก็คิดซะว่าผมไม่อยากวางเพราะกลัวหายผมก็ใส่กระเป๋าเนี่ยบางทีกลับบ้านไปแล้วนะพี่ก็บอกเฮ้ยรถขวางร้านอยู่กุญแจอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยไปกินน้ำมันตับปลาด่วนต่ออ่านะก็เมื่อกี้ให้ดูก็กุญแจอยู่นี่เวลาเมื่อกี้ผมล็อกรถตัวคีย์เลสนี้ใช่ไหมเวลาเราเปิดก็คล้องมือไปอย่างนี้นี่ก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะโชว์อีกอย่างด้วยว่ากุญแจเขาเนี่ยสามารถเปิดกระจกได้โดยการกดค้างอันล็อกไว้อย่างนี้อุ้ยรอบที่แล้วไม่ได้โชว์นะใช่ๆขออภัยจริงๆรอบที่แล้วไม่ได้โชว์นี่กดอันล็อกค้างคือต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณผู้ชมครับบางทีออปชันเนี่ยเราลืมมันเยอะมันเยอะใช่มันเยอะมากจริงๆนะครับนี่ครับผมอันล็อกค้างนี่ก็คือว่ามันจะลงทั้ง4บานให้พร้อมกับตัวที่เป็นโดโมลูด้านบนด้วยครับเขาจะเปิดให้พร้อมกันเลยส่วนคุณผู้ชมอยากจะปิดก็เพียงแค่กดล็อกค้างไว้ประมาณ 5-10 วิเขาก็จะปิดขึ้นมาให้ทุกบานนะก็คือประตูทั้ง4บานด้วยพร้อมกับตัวโมลูด้านบนเขาก็จะปิดให้นะสำหรับบางคนที่บางทีจอดอยู่แบบอย่างเงี้ยตอนแรกสมมติเรารีวิวกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมนั่งอยู่ในร้านอาหารอยากเปิดให้มันระบายอากาศเอาความร้อนออกก่อนขึ้นรถก็กดได้เพียงเท่านี้นะครับครับมาต่อกันเลยนี่โครงเรียนทุกอย่างเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมมือเปิดโครงเรียนทุกอย่างก็ยังเงาสวยงามเลยแล้วก็ประตูคีย์เลสที่หลังขวาใช้งานได้ด้วยเช่นกันก็เพียงแค่ผมคล้องมือไปอย่างนี้ใช่ป่ะนี่กระจกเขาก็จะกางออกนะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เช่นกันเวลาเราก็กดปุ่มตรงนี้ไปปึ๊บนี่กระจกเขาก็จะพับใช้งานได้ปกตินะครับผมมีกำนิดนึงด้วยเมื่อกี้ตอนเราเปิดปิดตรงนี้ไฟอ่ะมันจะมีตัว
ไฟติดมาด้วยเห็นป่ะเป็นไฟแอมเบียนนะครับนี่อยู่ใต้กระจกนะครับก็ติดครบปกติทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมครับแล้วก็ตัวล้อแม็กด้านหลังเขาเองสภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยงามอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็เล็กซัสมาอยู่ครบเลยแล้วก็ยางมิชลินใช้งานดีแน่นอนครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยเลนส์ไฟเขาก็ยังถือว่าสภาพใสสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวรีฟิลเตอร์ข้างในที่เคยบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นสีอมเขียวแท้มาจากโรงงานแบบนี้ก็ทำให้รถดูหรูหราดูดีและเป็นของแท้ของเขาสภาพยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับครับตัดโปรเจคเตอร์คู่นี้ก็บอกเลยว่ากลางคืนสว่างสวยแน่นอนไฟตันหมอกด้านล่างใสๆแบบนี้มีมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับครับฝั่งด้านซ้ายก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ฝั่งละ3จุดนะก็มีครบใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับครับล้อแม็กข้างหน้าเขาเลยล้อแม็กก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ยางมิชลินมาให้ด้วยก็ถือว่าใช้งานดีแน่นอนพร้อมใช้งานเลยนะครับครับภาษีที่ตัวหน้ารถตอนนี้นะเป็น28เมษายน2567แต่จริงๆแล้วคันนี้ถูกต่อภาษีให้เป็น28เมษายน2568เรียบร้อยแล้วครับทำให้คุณผู้ชมสามารถใช้คันนี้ปีกับ1เดือนอ่ะภาษียาวๆเลยนะครับผมก็คุณผู้ชมได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมครับเรื่องค่าภาษีไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็คิวโครเมียมด้านข้างฝั่งด้านซ้ายเลยก็สภาพยังสวยงามมากๆเลยนะครับมือเปิดโครเมียมทุกอย่างเงาสวยงามเลยแล้วก็คิวโครเมียมด้านหลังก็อย่างแนบสนิทสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็กระจกหลังขอบโครเมียมเงาสวยงามมากๆเลยนะมือเปิดโครเมียมทุกอย่างเงาสวยงามเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้รีวิวถึงตอนนี้พี่ก๊อฟถอยหน่อยได้มั้ยอยากให้ดูความใหญ่ความกว้างความยาวครับดูนะครับใหญ่และยาวมากนะครับต้องได้ตัวยาวแบบนี้นะใช่ถึงจะใหญ่ยาวแบบนี้นะถ้าเกิดว่าตัวสั้นก็จะสั้นลงมานิดเดียวนิดนึงแต่ออปชั่นต่างเยอะใช่แต่ออปชั่นต่างเยอะนะใช่ครับเพราะว่าพอมันเป็นตัวลองวีเบทเขาก็จะสามารถใส่ไอ้กัดเจ็ตลูกเล่นภายในให้คุณผู้ชมเพิ่มได้มันก็เลยทำให้แบบออปชั่นหลายๆอย่างค่อนข้างต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าด้านไหนเขามีอะไรกันบ้างนะล้อแม็กด้านหลังเล็กซัสสภาพล้อแม็กก็ถือว่าสภาพยังสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับยางมิชลินด้วยเช่นกันคุณผู้ชมก็ไปใช้งานได้เลยครับ LS 460นะครับครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าสายนักการเมืองเล่นเยอะนะเยอะเยอะอย่างท่านนี้ก็เป็นอดีตนักการเมืองนะใช่แต่ระดับแบบบิ๊กๆเลยแล้วกันระดับแบบบิ๊กๆอ่ะหลายๆบิ๊กอ่ะอธิบดีตำแหน่งที่ณวันที่ครอบครองเนี่ยตอนนั้นคือครอบครองในตำแหน่งที่ยังเป็นแบบอธิบดีด้วยเฮ้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 ยนี่มันไฟฟ้านี่มาอ๋อลงเห็นไหมฮะแล้วเราไปชมมันปิดทำไมเดี๋ยวเทสใหม่เดี๋ยวให้ดูนะครับประชุมด้านบั้นท้ายของเขานะครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับบั้นท้ายใหญ่โตอลังการและดูไม่ตกยุคเลยนะครับใช่แล้วครับผมเป็นไงครับดีไซน์ฝั่งด้านซ้ายบอกเลยว่าเป็นไฟท้ายที่ดีไซน์มาได้สวยงามมากๆเลยนะครับครับและสภาพก็ยังเหลือสภาพที่สวยงามด้วยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับเล็กซัสโครเมียมเงาอยู่ครบตัวอักษรเลยนี่โลโก้ตรงกลางก็ยังเงาและสวยงามมากๆครับเมื่อเปิดโครเมียมนี่เส้นนี้เลยเงาดีเลยนะครับผมแล้วก็ LS 460แอลแท้ๆแบบนี้มีมาให้ครบทุกตัวสอนด้วยเช่นกันนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาก็ยังเหลือภาพที่สวยงามเช่นกันไม่มีแตกหักไม่มีร้าวเลยเอาไปใช้กันงานแบบหรูหราได้เลยนะครับผมครับกันชนด้านล่างเขาก็จะมีท่อคู่ออกซ้ายและขวาจริงเป็นชุดท่อที่ไปวิ่งกับกันชนด้านหลังไปนะก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาดูคันนี้จากบั้นท้ายนะบอกเลยว่าบั้นท้ายเธอนี่งามหยดย้อยมากมาแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับใช่แล้วเพราะว่าพอเป็นชุดวิวอินอ่ะมันดูดีอ่ะแล้วเพราะความโค้งมนของเขาแบบนี้นะที่เป็นคู่ออกจริงมาด้วยนะก็ได้ซุ้มเสียงที่แบบนุ่มๆพอๆนะครับผมเวลาเรากดคันเร่งนะครับแต่ถ้าเวลาเดินเบาอ่ะไม่มีเสียงเลยเงียบกริบมันเงียบแบบเหลือเชื่อคันนี้หลายๆคนถ้าเกิดว่าเดินผ่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ารถติดเครื่องอยู่นะพี่ก๊อฟก็เคยใช่พี่ก๊อฟก็บอกมาแล้วพี่ก๊อฟก็บอกเฮ้ยรถทำไมมันหน้าจอมันติดอยู่อย่างเงี้ยสรุปรถสตาร์ทอยู่ใช่เงียบมากจริงๆนะครับผมมาเปิดฝาท้ายเลยกดไปปุ๊บนี่อย่างที่บอกแล้วเป็นฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับว้าเป็นไงโคตรผู้ดีอ่ะใช่นุ่มนวลเงียบกริบเลยนะครับผมครับห้องสัมภาระด้านหลังก็อยู่ในภาพที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆและทุกจุดของเขายังเป็นของเดิมด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวของที่เอาไว้รัดเกี่ยวสัมภาระนี่มีขึ้นมานี่ฟังเสียงเลยมันจะมีกลึกๆนะนี่เนี่ยเป็นไงใช้งานได้ครบทั้ง4ตำแหน่งเลยนะครับผมเราไม่ใช่เราก็เก็บลงไปเพียงเท่านี้เลยแล้วก็ต่อด้านล่างเลยก็จะมีล้ออะไหล่ที่เป็นล้อแรกเดียวกับเจ้าตัวรถคันนี้เขานะครับผมแม่แรงบล็อกถอดล้อยังมีให้ตัวขัดล้อตัวขอลากรถด้านหน้าก็ยังมีมาให้ครบเลยนะครับผมมีกระทั่งนี่เลยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนี่มันจะเป็นไฟแว๊บๆๆสีแดงนะยังมีให้อยู่นะครับผมก็เอาลองไปใส่ฐานกันดูนะครับครับก็จะบอกเลยว่าสวยงามใหญ่โตใส่ถุงกอล์ฟได้สบายๆเลยนะครับเวลาปิดเราก็เพียงแค่กดปุ่มนี้เข้าไปปุ๊บนี่เขาก็จะปิดด้วยระบบไฟฟ้าให้คุณผู้ชมได้แบบนุ่มนวลเลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปแบบกระแทกลงนะพอปิดเสร็จปุ๊บเขาก็จะดูดลงด้วยนี่ไงบอกแล้วรถคันนี้สุดยอด
มาดูอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าเล็กซัสสุดหรูคันนี้นะครับผมนี่เลยกระจกหน้าเดิมเล็กซัสอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแผ่นวินโคดเดิมของเขาตรงนี้ก็ยังมีเดิมอยู่ครบนะครับครับมาต่อกันที่ประตูหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยกระจกเดิมเล็กซัสอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วขออนุญาตโชว์ประตูดูดพร้อมกันทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผักออกมาเป็นท่านี้ปุ๊บนี่ดูได้นุ่มนวลมากๆนะครับหลังซ้ายบานใหญ่เล็กซัสหลังซ้ายบานเล็กของเขาก็เป็นเล็กซัสด้วยเช่นกันนะครับเปิดออกมาเลยปิดเบาๆเพียงแค่นี้ดูดกรึบเนี่ยนุ่มนวลใช้งานได้ปกตินะครับกระจกบานหลังเลยเล็กซัสเช่นกันนะครับมาต่อกันที่หลังขวาบานเล็กนะครับหลังขวาบานเล็กเล็กซัสหลังขวาบานใหญ่ก็ยังคงเล็กซัสนะครับผมมาดูประตูดวงของเขากันเลยเปิดออกมาเบาๆวางเพียงเท่านี้ดูดกรึบเนี่ยนุ่มนวลเลยนะครับฝั่งคนขับด้วยเช่นกันกระจกเดิมเล็กซัสนะครับผมเปิดออกมาผมวางเบาๆนี่เพียงเท่านี้ประตูดูดเขาก็จะปิดนะครับผมก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ครบทั้ง5ประตูเลยก็คือหน้าขวาหน้าซ้ายหลังขวาหลังซ้ายฝาท้าย5บานครบนะครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมทางด้านห้องเครื่องของเจ้าเล็กซัสคันงามคันนี้นะครับครับผมบอกเลยนะครับว่าการเก็บห้องเครื่องของเขาเนี่ยเก็บได้ดีและสวยงามมากนะครับเรียบร้อยมากใช่ครับดูดีเลยนะครับผมเพราะว่าแผ่นฝาครอบทุกอย่างนี่คือปิดได้สวยงามนะและฝาครอบเขานี่ถึงว่าต้องบอกว่าอยู่ครบด้วยนะเพราะว่าในบางคันเนี่ยพอมันอยู่ในห้องเครื่องเนี่ยโอกาสที่พลาสติกแตกหักด้วยความร้อนของเขาก็จะสูงใช่ไหมครับคันนี้พลาสติกเป็นไงปิดฝาครอบทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วอยู่ในสภาพที่สวยงามด้วยนะเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส 1UR นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน8สูบแบบ V4600cc นะครับผมครับก็เครื่องยนต์คันนี้รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับผมไม่เคยติดแก๊สกันเลยนะครับผมครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเอาไปใช้งานต่างจังหวัดแล้วกันก็ต้องบอกเลยว่าความได้เปรียบของเจ้าเล็กซัสแล้วกันคุณผู้ชมจะสามารถเข้าศูนย์ได้บอกเลยว่าศูนย์บริการเขาเยอะมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบคุณผู้ชมไม่มีศูนย์บริการที่เป็นเล็กซัสจริงๆในจังหวัดของคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสามารถเข้าของศูนย์บริการของโตโยต้าเขาได้เลยเขาก็จะสามารถเบิกอะไรให้คุณผู้ชมได้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากใช้รถลักชูรี่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็บอกเลยว่าเหมาะตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมครับแล้วก็มาที่การความร้อนของบนด้านบนเลยนี่ของเดิมยังอยู่ครบสภาพสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็พวกสติกเกอร์วอร์นิ่งด้านหน้าทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะนี่ที่กระโปรง2แผ่นอยู่ครบเลยแล้วก็อีกแผ่นนึงอยู่ตรงนี้อยู่ครบเช่นกันด้านหน้าสีเหลืองฝั่งนู้นเป็นไงก็ยังอยู่กันครบๆนะครับผมสภาพเดิมดีแน่นอนมาต่อกันที่สภาพภายในเจ้าเล็กซัสคันนี้บ้างนะครับเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นไปแล้วนะครับตอนที่เรากำลังขับอยู่แต่ผมจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับเป็นไงครับนี่คือภายในเบสตัดด้วยทีมลายไม้นะครับใช่แล้วทุกอย่างก็จะสภาพสวยงามมากเลยนะครับผมไฟมุมประตูนี้นะเห็นไหมยังติดครบปกติอยู่นะครับครับเกเปิดออกมาเลยก็สามารถใส่ของได้บอกเลยว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยแล้วลำโพงคันนี้เป็นของตัวยี่ห้อมาร์คเลวินสันด้วยนี่พลาสติกยังไม่แก่เลยนะนะต้องบอกว่าลำโพงเสียงดีมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่บอกเลยว่าเสียงคือดีมากๆกันเลยนะครับผมครับมากระจกไฟฟ้าต่อเลยโล่งขึ้นลื่นๆปกตินะแล้วก็ต้องบอกว่ากระจกตรงนี้เขาเป็น2ชั้นแท้จากโรงงานมาด้วยนะครับผมครับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้ากันต่อนะครับสักครู่นะขออนุญาตกดแป๊บนึงนะครับผมนี่ปุ๊บไปทางซ้ายขวาขึ้นลงยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับมาต่อกันที่ด้านเบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนนั่งนะครับเป็นไงฮะนี่คือเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่แล้วภายในสีเบจนะครับสวยงามจัดเลยนะครับใช่แล้วครับผมจัดไปครับระบบไฟฟ้าครับเริ่มจากเดินหน้าเลยนี่เดินหน้าใช้งานได้ปกติอยู่นะครับถอยหลังแล้วก็กระดกขึ้นนะครับแล้วก็ลงนี่แล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมขอพี่ก๊อฟดูด้านข้างประตูนิดหนึ่งครับพวกสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่ตรงนี้ทุกอย่างยังเดิมอยู่ครบเลยนะครับผมวอร์นิ่งเตือนกับระบบแอร์แบ็กอะไรของพวกนี้ก็ยังคงอยู่ครบเช่นกันนะครับนี่เลยมาตรฐานอุตสาหกรรมสติ๊กเกอร์วินโคดเดิมของเจ้าคันนี้เขานะครับผมก็ยังมีอยู่ให้กันครบเลยนะครับครับมาต่อที่ด้านคอนโซลกันบ้างนะครับคอนโซลของเธอนะครับนี่คือคอนโซลเดิมนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ลอกไม่เหนียวเลยนะครับใช่แล้วสวยงามจัดนะครับช่องแอร์ทุกช่องไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับครับสภาพช่องแอร์ตรงกลางสวยงามนะแล้วก็ตรงกลางที่บอกไปแล้วว่าเป็นระบบจอ Android ด้วยนะครับผมก็ใช้งานดีมากแน่นอนนะครับผมตรงกลางลายไม้อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยเกียร์คันนี้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติมาถึง8สปีดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็มีระบบทิปโทนิกมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับระบบเกียร์นะก็จะมี power แล้วก็เป็น snow นะครับผมแล้วก็เป็น normal ธรรมดานะชุดคอนโทรลตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นปรับลมเบาะ
ก็จะมีอุ่นตูดกับเป่าเย็นฝั่งด้านขวาเช่นกันมีอุ่นตูดกับเป่าเย็นมาให้เหมือนกันด้วยครบเลยนะแล้วถ้าใช้งานได้ด้วยคุณจะอยากให้ตูดคุณเย็นคุณก็เปิดเย็นใช่คุณอยากให้ตูดคุณร้อนบางทีเล่นน้ำอะไรคุณก็เปิดให้ได้มันร้อนใช่เพราะว่าอย่างบางท่านถ้าสมมติอ่ะบางท่านซื้อไปอยู่เมืองอากาศที่มันเย็นๆหน่อยอยากให้อุ่นๆก็ปรับเป็นอุ่นตูดได้นะครับผมก็จะเป็นลมร้อนอุ่นๆปรับขึ้นมาให้นะครับชุดนี้จะเป็นการคอนโทรลม่านด้านหลังนะเขาก็จะเป็นชุดแยกซ้ายขวาไปแล้วก็เป็นชุดม่านหลังแยกมาอีก1ชุดนะครับผมแล้วก็เปิดแอร์ด้านหลังแล้วก็เป็นระบบรีเวิร์สบอร์ดด้านหลังกลับเพื่อให้คนด้านหลังก้าวลงรถง่ายนะครับแก้ตรงกลางเลยเปิดมานี่เห็นไหมดูสไตล์เล็กซัสเขาไม่ได้เปิดขึ้นตรงๆนะดูแวบนี่แค่ติ๊กเก็บที่เปิดเขายังดูหรูหราดูดีเลยนะครับผมตรงข้างในก็จะมีช่องด้านบนนี่เอาขึ้นลงได้อีกชั้นนึงนะครับด้านในนี่พี่กอล์ฟเลื่อนมาให้ผมดูหน่อยนี่ๆๆให้คุณผู้ชมดูนิดนึงมันจะมีชุดคอนโทรลของตัวเครื่องเสียงเอาพายอยู่ในนี้ด้วยนะก็คุณผู้ชมเอาไปใช้ก็บอกแล้วที่นี่บอกเครื่องเสียงมีหน้าเสียงดีจัดเลยดีมากพี่กอล์ฟอยากเห็นราคาลำโพงมาร์คเลวินสันตัวคอนโทรลเสียงเอาพายแล้วก็หน้าจอ Android โอ้โหครบอยากเห็นราคาชุดเครื่องเสียงนี้ป่ะล่ะเท่าไหร่ดูแบรนด์ร้านที่ทำมาก่อนดีกว่ามิลานออริโอโอ้โหแบรนด์นี้บอกเลยชั้นนำระดับประเทศมากๆเลยนะครับผมก็เป็นชุดติดตั้งอันนี้ไปก็เป็นพวกของจอ Android แล้วก็เป็นพวกระบบที่ติดตั้งคันนี้ทั้งหมดของชุดเครื่องเสียงคันนี้นะครับ 47,000 โอ้โหจุกๆนะใครไปทำเองใช่ก็บอกเลยใครเอาไปทำเองก็มูลค่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคู่มือรับประกันนะวันนี้คันนี้ป้ายแดงอยู่นะก็จะมีมาให้นะครับผมเป็นของ Lexus Bangkok นะครับแล้วก็มีคู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้นคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันที่เราบอกว่าออปชันมันเยอะมากอ่ะลองดูตามนี้แล้วกันครับผมบางออปชันที่เราไม่ได้รีวิวไปหรือคัดตกอะไรไปก็ลองดูเพิ่มเติมในอันนี้ได้นะครับครับแล้วก็จะมีอีก1เล่มเลยที่เป็นคู่มือ LS 60ที่เป็นภาษาไทยด้วยคุณผู้ชมก็ลองไปดูนะกันนะว่าเกิดใช้งานติดขัดอะไรเราก็ยังมีคู่มือไปให้อยู่ด้วยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับไฟมุมประตูข้างล่างติดครบนะครับลำโพงไม่มีแตกหักครับครับผมแล้วก็เห็นเก๊ะเปิดออกอย่างงี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่ที่ผมบอกแล้วผมเอาน้ำขวดไปอย่างงี้นี่เองมันสามารถใส่น้ำแบบนี้ทั้งขวดได้เลยนะเวลาปิดไปเห็นมั้ยก็จะสนิทสวยงามอยู่นะครับผมขออนุญาตฝากขวดน้ำไว้ก่อนปึ๊บนี่เลยก็สามารถใส่ขวดน้ำเก็บเข้าไปในนี้ได้นะครับมาดูระบบไฟฟ้ากันต่อเลยลงนี่เป็นกระจก2ชั้นแท้จากโรงงานเช่นกันนะครับผมขึ้นลงออโต้ลื่นๆกันเลยนะครับครับลงอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะยาสักครู่นะครับครับปรับข้างไฟฟ้านะไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับสภาพดีครับสวยงามครับเห็นไหมฮะใช่แล้วนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับแต่เขารักษาได้ดีขนาดนี้นะครับใช่แล้วแน่นอนครับเจ้าของคนก่อนหน้านี้นะครับเขามีคนดูแลรถให้เรียบร้อยนะครับใช่มาระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังนี่แล้วก็กระโดดขึ้นลงนี่แล้วดูตัวรองก้นเขานะครับมันยืดออกได้ด้วยเฮ้ยยืดได้เหรอวะนี่ยืดออกแล้วดูเอาให้สุดเลยดูดิเยอะนะโอ้โหไกลมากนะบอกเลยว่าจะให้นอนขับกันเลยหรือไงสำหรับบางคนที่ตัวสูงมากๆระดับ200ขึ้นไปก็ยังคงขับสบายมากแน่นอนนะครับผมเพราะเขายืดออกมาได้เยอะนะแล้วก็ส่วนของมานักพิงบ้างเลยขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็หัวหมอนนะขึ้นนี่แล้วก็ลงนะครับผมแล้วปุ่มนี้เขาจะเป็นปุ่มเกี่ยวคอนโทรลด้านหลังนี้นะเขาก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมนี่เห็นปะเขาจะฟูขึ้นมานี่แล้วก็ลงไปใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ทิศทางตัวด้านหลังเนี่ยสามารถเอาขึ้นแล้วก็เอาลงนี้ได้อีกนะครับผมก็ยังคงใช้งานได้ครบถ้วนปกติอยู่นะครับออปชันโคตรเยอะใช่ปวดคอปวดไหล่ไปหมดแล้วเนี่ยตากล้องเอาต่อกันเลยนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเธอนะครับก็คือพวงมาลัยเดิมแบบนี้จากโรงงานนะครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับตัดเป็นทีมลายไม้นะครับครับพวงมาลัยเป็นไงบ้างครับปรับไฟฟ้าได้ไหมครับรถหรูแบบนี้ครับนี่เลยนี่ยืดออกแล้วก็เก็บเข้าป้ายแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนี่ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมลื่นๆกันเลยนะครับมาถึงทางด้านเรือนไม้กันบ้างคุณผู้ชมก่อนที่จะดูเรือนไม้นะครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยใช่เลยครับรถคันนี้เคยมีการเปลี่ยนไม้มาใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขไม้ผมจะไม่การันตีคุณผู้ชมนะครับว่ามันเป็นเลขไมค์เดิมหรือแท้หรือเปล่าตอนนี้จะค้างอยู่ที่ 189,200 เท่าไหร่นะ55กิโล55กิโลใช่ให้ดูสภาพรถเป็นหลักเลยครับว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่าใช่ลองดูนะก็บอกเลยว่าสภาพเขาดูดีและสวยงามมากอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ครับผมนะครับมาต่อกันที่ด้านบนกันบ้างนะครับผมเปิดออกมาเลยเขาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยนะครับผมลองดูที่บังแดดเขานะ
แม้กระทั่งที่บางแดดเขาเองอ่ะหูยังเป็นหนังแบบพวกหนังอาคันธาร่าอะไรหนังกลับอย่างนี้เลยนะสภาพอันนี้คือไม่ได้เลอะนะคุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คราบเลอะนะใช่ที่ผมให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่คราบเลอะนะใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เขายังฟูนุ่มสวยงามอยู่นะครับครับตรงกลางเลยนี่ซ้ายขวายังติดครบปกตินะครับผมจิ้มซ้ายจิ้มขวานี่ติดครบถ้วนทุกตำแหน่งแน่นอนครับฝั่งด้านซ้ายด้วยเช่นกันนะครับผมเปิดออกมาเขาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะครับหูตอนนี้พี่ก๊อฟนั่งเมื่อกี้เปิดไอ้นี่ไว้อะเป่าเย็นหลังอะดีเลยป่ะโหโคตรดีเลยมึงสบายดิสบายกูยืนตากแดดถือกล้องเนี่ยร้อนเหงื่อแตกเลยเนี่ยเราคุยกันอยู่สักชั่วโมงก็นั่งได้โอ้โหพอเถอะมาต่อกันที่มูนรูฟขออนุญาตทิวอัพก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นการยกขึ้นเพื่อระบายอากาศความร้อนออกได้นะครับเวลาตากแดดนะเอาลงก็ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับมาทีนี้เปิดบ้างนี่ก็เปิดกันยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไงนุ่มนวลรางเขายังลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับมูนรูฟนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัว L ตัวยาวนะครับหรือจะว่าจะเป็นตัวสั้นครับไม่ได้มีมูนรูฟทุกคันนะครับใช่ต้องบอกไว้ก่อนใช่ต้องบอกบอดี้ชมนี้ไม่ได้มีทุกคันนะที่มีมูนรูฟมาให้แบบนี้นะครับคันนี้มีแถมยังใช้งานได้ปกติลื่นเปิดด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาร้อนหัวมากๆก็ปิดไปแค่นี้เองก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วดูเลยฮะขาวสะอาดมากนะครับผมเป็นผ้าแบบหนังคาราล่าอย่างดีนุ่มๆกันเลยมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยออปชันมันจะกองมาอยู่นี่เยอะมากนะครับสำหรับคนนั่งนะครับด้านหน้าเนี่ยออปชันสำหรับการขับขี่เยอะล้วนๆฟังหน่อยแล้วกันครับเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะครับใช่แล้วครับนี่นะครับแผงประตูทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามไฟมุมประตูติดครบครับใช่แล้วครับไฟฟ้าครับครับผมระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยโล่งนี่เป็นกระจก2ชั้นแท้โรงงานด้วยนะครับขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติอยู่นะครับมาต่อฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับไม่มีม่านเหรอครับอ๋อม่านมีให้โชว์เลยใช่ไหมได้นี่จิ้มแค่นี้เองก็จะขึ้นมานะครับผมทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กเขาจะออกมาพร้อมกันเลยนะปิดลงไปนี่ก็คงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับมาต่อฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งด้านซ้ายเลยทุกอย่างหนังก็ยังสภาพสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ลายไม้เงาสวยงามเลยนะแล้วที่พี่ก๊อฟบอกว่าด้านหลังอรรถรสเสียงดีลองดูดิ1ตัวเล็กมีตัวกลางมีตัวใหญ่ที่ประตูอีกเสียงแบบเสียงวิทยุผมต้องไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะมันไฮเอนด์มากๆมันฟังแล้วมันนิ่มหูมากๆผมว่ามันเป็นคำว่าไฮเอนด์ไปด้วยนะใช่ครับมันโคตรดีเลยนะครับผมมากระจกไฟฟ้าต่อนะครับผมลงมาเลยนี่กระจก2ชั้นแท้จากโรงงานเลยนะครับผมขึ้นลงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับตอนหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบอร์ดเล้าแบบเนี้ยสภาพหนังสวยงามมากนะม่านอ๋อม่านมึงลืมอะไรนักหนาเนี่ยร้อนไงนี่ม่านขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับผมทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเลยนะครับผมสมบูรณ์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอตัวหลังเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะลืมอีกครับนี่อันหลังขึ้นลงได้นี่ใช้งานได้ครบปกติเช่นกันนะครับซึ่งบ้องบอกว่าทั้งม่านหลังและม่านด้านข้างคนขับก็สามารถคอนโทรลได้ใช่แล้วไม่ใช่เฉพาะคนนั่งใช่ครับผมมาต่อกันที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะครับสภาพเบาะเขาก็ยังอยู่ในภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับผมเป็นสีเบจแบบนี้มาเลยหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็หนังทุกอย่างไม่มีขาดได้ไม่มีร่นไม่มีปีกกันเลยนะครับครับขออนุญาตทีละตัวแล้วกันนะขอสไลด์ออกก่อนเบาะหลังไฟฟ้านะครับใช่แล้วสไลด์ออกเก็บเข้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ส่วนของพนักพิงนะนี่ขึ้นลงมาแล้วก็หัวหมอนนะครับขึ้นนี่นะลื่นๆนี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมเอาลงนี่เป็นไงใช้งานได้ปกติครบถ้วนเลยนะครับครับไล่มาทีละชิ้นแล้วกันตรงกลางเปิดออกมานี่เขาก็จะมีชุดคอนโทรลของเขาตรงนี้นะครับผมก็จะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวทีวีที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขาใส่เป็นจอด้านหลังมาแล้วอันนี้ก็คือยกเลิกไม่ได้ใช้นะแต่ว่าก็ยังมีรีโมทตัวนี้เก็บไว้ให้อยู่นะครับครับส่วนชุดนี้เขาจะเป็นชุดเบาะนวดที่ฝั่งที่ผมนั่งอยู่นะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปิดระบบได้และการนวดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการนวดแบบมอเตอร์สั่นตึ๊ดๆอะไรนี่นะเป็นนวดแบบนวดแบบเหมือนก็อ้วนก็อีนวดดีๆที่แบบตัวเป็นแสนอ่ะเขาเคลมว่ามันคือเบาะนวดที่ดีที่สุดที่อยู่ในรถยนต์ในรถยนต์นะครับสำหรับตัวที่อยู่ในเล็กซัสนะครับใช่ครับผมก็บอกเลยว่าคุณผู้ชมได้ไปใช้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบนั่งตำแหน่งเนี้ยนั่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ฟินมากแน่นอนนะครับผมครับแล้วก็ปิดลงไปก่อนเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นโดยที่เรามีขวดน้ำนี้วางด้วยเช่นกันขวดน้ำในนี้ถ้ามองด้วยสายตาผมนะ2ขวดกำลังดี3ขวดวางได้ครับสำหรับใครเดินทางไกลก็สามารถแช่น้ำดื่มในนี้ได้นะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งเลยนี่พอเราเอาเย็นๆมาเสร็จปุ๊บมาตั้งตรงนี้ได้ก็ยังวางแก้วน้ำได้อีก2ใบด้วยนะครับครับชุดคอนโทรลตรงนี้เขาก็จะเป็นชุดคอนโทรลเกี่ยวกับชุดบอร์ดตอนหลังอันนี้นะก็อันนี้เป็นตัวเป่าตูดฝั่งด้านซ้ายซึ่งคุณผู้ชมสามารถเป่าให้เย็นก็ได้อุ่นก็ได้เช่นกันเหมือนตอนด้านหน้าเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายเช่นกันเปิดปุ๊บนี่ไฟติดนะแล้วก็จะเปิดเป็นสีฟ้าก็จะเป็นลมเย็นถ้าเราปิดมานี้ก็จะเป็นลมร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดคอนโทรลวิทยุเดิมเขานะฝั่งพวกนี้นะก็คืออันนี้เราเปลี่ยนเป็นตัว Android เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ระบบเขาไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ว่าตัวชุดคอนโทรลแอร์เนี่ยเห็นไหมผมเปิดขึ้นมา
็ยังคงใช้งานได้ปกตินะนี่แรกเพิ่มแรงลมเห็นปะชุดพัดลมตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะอุ้ยเปิดแล้วไม่อยากปิดเลยลมมาเย็นกันเลยทีเดียวนะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิเทมตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็สามารถคอนโทรลได้กันครบถ้วนเลยแล้วก็ม่านนี้ผมเมื่อคอนโทรลเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือม่านตรงกลางด้านหลังแล้วก็จะเป็นม่านฝั่งด้านขวานะครับผมก็ยังอยู่ครบถ้วนใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้มาบอกของตัวผมบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนนี้ให้สุดก่อนดีกว่านี่พอเลื่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวดูนะของผมนี่คือแบบโคตรกว้างอ่ะผมบอกเลยคุณนอนไปได้เลยคันนี้นะครับใช่ถ้าเป็นตัวสั้นจะไม่มีเบาะเล้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะไม่มีตัวคอนโซลกลางแบบนี้นะครับใช่แล้วนี่จะมีให้เฉพาะในตัวยาวเท่านั้นนะครับใช่ครับผมดูดิเนี่ยยาวมากนะครับผมแล้วก็บอกฝั่งด้านซ้ายมันไม่เสมอไปที่บอกว่านั่งรถตู้แล้วสบายเสมอผมบอกเลยคุณมานั่งคันนี้ดูก่อนเผลอๆจะดีกว่ารถตู้ชื่อดังด้วยใช่นะครับนี่อ่ะแล้วก็เอนนอนแล้วก็ปรับนี้ขึ้นนี่ตรงนี้เห็นปะต้องบอกเลยว่าไอ้เบาะตัวนี้ไม่ได้มีแบบใน LS 460ไม่ได้มีทุกคันนะเขาจะมีมาให้ในตัวยาวนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมนั่งอย่างนี้เห็นปะโหบอกเลยว่านั่งเป็นเบาะที่นั่งสบายนะยิ่งกับเปิดระบบนวดที่เราผมใช้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ยิ่งทำให้นั่งสบายมากบอกเลยว่าฟินตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บลงก่อนนี่ลงเพียงเท่านี้นี่ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมบอกเลยว่าเบาะหลังเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆเลยนะครับครับมาต่อกันที่แอร์กันบ้างแอร์อันนี้เขาก็จะมีตรงแถวนี้ที่ประตู1 อัน 1 อันนะครับตรงนี้อีก2ช่องที่เสาขวาอีก2ช่องครับเอ้ยที่เสาขวาอีก1ช่องแล้วข้างบนนี่อยู่นี้จะมีอีก1ช่องซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกับตรงนี้นะก็มีมาให้เท่ากับตอนหลังนี้จะมีแอร์1 2 3 4 5 6ช่องเย็นทั่วถึงแน่นอนตอนหลังนั่งกันสบายฟินเลยนะครับครับเปิดออกมาเลยนี่เขาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้านี่ค่อยๆดิมขึ้นมานะฝั่งด้านซ้ายเช่นกันนี่เปิดออกมาก็จะมีกระจกกับไฟแต่งหน้าเปิดแบบค่อยๆดิมขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าใช้งานได้ครบถ้วนปกติของเขากันเลยนะครับออปชั่นเยอะจะเป็นลมเลยวะยังไม่หมดโอ้ยมีอีกเหรอเฮ้ยช่องนี้มีหลายของได้อีกตรงนี้นี่แล้วก็จะมีเป็นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังใช้จอตัวเดิมใช่ไหมเขาจะมีชุด DVD ตรงนี้ที่เป็นของเลกซัสนะแต่ว่าอันนี้เราเป็น Android แล้วแหละก็แต่ว่าของเดิมยังมีมาให้ครับผมแล้วก็ยังในยุคนั้นเนี่ยเขาสามารถใส่เป็นเฮดโฟนเสียบไปฟังแยกได้เลยสำหรับบางคนที่แบบอยากให้เราคนอื่นฝั่งขวาอยากเงียบแล้วกันฝั่งซ้ายอยากฟังเพลงตื่นๆก็สมัยนั้นก็เสียบเฮดโฟนอะไรไปอย่างนี้อันนี้ยังมีให้อยู่นะครับผมแต่ก็เราติดจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายครบถ้วนสุดๆดูดิดูความยาวดูความใหญ่ของเขานะครับสุดๆมากอยากนั่งอยากนั่งหลังมั่งเลยดูดิดูดิยืดนะครับดูดิโอ้เฟี้ยวมากนะครับโคตรฟินอย่าลืมนะครับว่านี่ป้ายแดงเกือบ12ล้านบาทใช่นะครับเพราะว่าเขาคือ Lexus 460L ตัวยาว Long Wheelbase ใช่นะครับรถคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า Luxury Car มากๆมาคือแบบระดับหรูหราระดับผู้บริหารเลยไม่งั้นนักการเมืองก็ไม่เลือกใช้ใช่ๆถูกไหมครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนระหว่างรีวิวไปแบบนี้ครับถ้าลูกค้าประจำของผมเขาเคลียร์กับครอบครัวเขารู้เรื่องครับนั่นก็คือเขาเอากลับนะต้องบอกก่อนเฮ้ยก๊อฟไอ้เหี้ยเออตายแล้วเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวมาบ่นกันเฮ้ยแล้วรีวิวทำไมอันนี้คือบอกไว้ให้ชัดเจนครับนะครับแต่ถ้าระหว่างคลิปจบรีวิวแบบนี้ถ้าเกิดมีคนจองก่อนก็ได้สิทธิ์ไปนั่นก็คือได้สิทธิ์หมายความว่าลูกค้าประจำผมก็ไม่สามารถเอากลับคืนไปได้นะใช่อันนี้ลูกค้าประจำฟังอยู่นะใช่ครับผมบอกก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่รีบคุยกับเมียรีบคุยกับเมียก่อนที่จะมันจะไปอยู่ในมือคนอื่นใช่จริงๆต้องไปอยู่ในมือคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยหลายคิวเยอะคิวเยอะมากเยอะคิวเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่คือสันดานผมแล้วกันครับผมไม่โทรกลับไปหาใครอยู่แล้วใช่นะครับให้เห็นเองแล้วก็ติดต่อเข้ามาเองครับนะครับรถคันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับราคาเดิมบอกไว้ก่อนเลยครับแต่ว่าได้เคลือบแก้วมาแล้วและได้ต่อภาษีมาจนถึงปีหน้านั่นก็คือราคา
920,000 บาทเท่านั้นจากรถอดีต12ล้านครับนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อีกครับดาวเริ่มต้นที่ 229,000 บาทครับและขออนุญาตอีกทีครับผมไม่ว่าจะรถหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านรอบที่แล้ว2ล้านก็ไม่ลดแม้แต่บาทเดียวครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับพอออปชันเยอะก็ปวดหัวกันเลยทีเดียวรีวิวไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่าหลายออปชันเมื่อกี้ก็คือขาดไปอีกยังมีขาดอีกมันยังมีขาดอีกซึ่งถ้าเกิดว่าผมรีวิวอีก3อันอันนี้ผมเชื่อว่าก็ยังไม่หมดยังมีอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะแต่ว่าผมกับอุ้มก็คุกคีกับ LS460 เนี่ยมาหลายคันละอ่ะไปดูออปชันที่เราไม่ได้รีวิวกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออันนี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ต้องเบลเบลเบลไฟฟ้านะครับมันจะปรับขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้าซ้ายทั้งขวานะนี่ขวาใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเอื้อมขออนุญาตเอื้อมครับเห็นไหมฮะหนึ่งอย่างนะไปงานแล้วขอต่อที่มือผมก่อนแล้วนะครับมิกเกียผมก็ลืมว่ามันพับสุดได้ถ้าเกิดว่าบังทัศนวิสัยนะครับคุณไม่ได้ใส่ไมค์มึงพูดเสียงดังๆหน่อยมึงไม่ได้ใส่ไมค์โอเคเห็นไหมผมหมอนก็ลงได้ลงได้ปกติแล้วนะครับใช่นี่ก็คือ2อย่างนะครับใช่ที่เราขาดรีวิวไปครับครับผมลืมอ่ะอันนี้คือจุดสำคัญมากเลยโอ้นี่คือโคตรสำคัญเลยไม่มีไม่ได้นะครับสำหรับ LS460 ตัวยาวนะครับปึ๊บนี่คืออะไรครับโต๊ะครับผมบอกเลยนะครับระดับผู้บริหารแบบนี้ต้องมีโต๊ะนะครับไว้วางโน้ตบุ๊ก iPad ของท่านที่จะเล่นนะครับมันสามารถบิดได้ด้วยนี่นี่บิดซ้ายก็ได้บิดขวาก็ได้เห็นมั้ยฮะครบนะครับเห็นไหมฮะกึ๊บกึ๊บเข้าล็อกหมดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากจะใช้แล้วก็ปิดแล้วก็เก็บเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ3สิ่งมีอะไรอีกไหมมีอีกแหละแต่มันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้นึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออก ไฟตรงนี้เห็นไหมฮะติดครบมุมมองดีนะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนทางด่วนนะนิ่มนวลมากๆนะครับเรานั่งห่างกันจังเลยอ่ะกับคนขับอ่ะดูดิเมืองเริ่มอีกแล้วนะอุ้มคือจริงๆอ่ะตอนขึ้นทางด่วนผมหน้าวกซ้ายนะไปออกบางปะอินเลยไปยืนรีวิวเล่นกันตรงแถวยุทธยาคุณขับไปเลยนะไม่ต้องมานั่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นเป็น V8 แบบเนี้ยคุณไม่ต้องมานั่งแบบกังวลเรื่องน้ำมันนะครับผมบอกเลยว่ารถเขาไม่ได้กินน้ำมันอย่างนั้นนะครับก็ที่ให้ดูตอนต้นคลิปไปเนาะที่ว่าหลอดวิ่งร้อยกว่ารอบอยู่ประมาณ 1,400-1,500 แถวนั้นนะครับประหยัดประหยัดแน่นอนและเงียบมากมีความสุขเวลานั่งมันดูดพลังด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ